เลขเด็ดพิธามาแล้วหลังพาโยพงษ์สะทอนสมัครส้มส.ส.ระยองด้อมส้มแห่รับแน่นพิธาพาโยพงษ์สะทอนสมัครเลือกตั้งส้มระยองเขต3คว้าเบอร์1ท่ามกลางด้อมส้มแห่ต้อนรับแน่นพร้อมมอบลอตเตอรี่ให้พิธา2ใบเลขตรงกับอายุที่จะครบพอดีเมื่อเวลา 8:30 นวันที่15สิงหาคม2566ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองสถานที่เปิดรับสมัครเลือกตั้งส้มส.ส.เขต3อำเภอแกลงอาจารย์เขาขะเมาจังหวัดระยองแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคพร้อมคณะได้เดินทางมาให้กำลังใจนายพงษ์สะทอนสอนเพชรนรินทร์มาสมัครส.ส.เขต3ระยองท่ามกลางประชาชนจำนวนมากแห่มาต้อนรับนายพิธากล่าวว่ามั่นใจเกินร้อยอยากจะใช้โอกาสนี้เชิญชวนชาวจ.ระยองเขต3มาเลือกตั้งในวันที่10กันยายนหากประชาชนยังจำความรู้สึกครั้งที่แล้วชาวระยองให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งครั้งนี้ก็ต้องเลือกนายพงษ์สะทอนเช่นกันวันนี้ตั้งใจออกมาตั้งแต่เช้าและมาคนเดียวจึงทำให้เราได้เบอร์หนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อถามว่าจะมีพรรคอื่นมาสมัครหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเท่าที่ติดตามข่าวเข้าใจว่าจะมีอดีตผู้สมัครที่ได้รับคะแนนอันดับ2และอันดับ3มาสมัครอีกครั้งตนเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่ตรงไปตรงมาและให้ช่วยกันแข่งขันทำประโยชน์ให้กับประชาชนชาวระยองให้มากที่สุดทางพรรคก้าวไกลจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังส่วนการหาเสียงตนจะลงมาช่วยอย่างสม่ำเสมอจากการคำนวณประชาชนน่าจะมีช่วงว่างวันหยุด 3-4 ครั้งตนพร้อมแกนนำพรรคลงพื้นที่จัดเต็มแน่นอนเมื่อถามว่ามีการตั้งเป้าคะแนนไว้เท่าไหร่นายพิธากล่าวว่าเขตนี้ประชากรแสนกว่าคนออกมาใช้สิทธิประมาณ 79,000 คนถือว่าประชาชนในพื้นที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากจึงอยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมอย่างถล่มทลายโดยเป็นการเลือกตั้งซ่อมครั้งแรกหลังการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สำเร็จไม่ตรงไปตรงมาตามเจตจำนงของประชาชนทั่วประเทศดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแสดงเจตจำนงพี่น้องของประชาชนชาวระยองเมื่อถามว่าผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะสะท้อนภาพการเมืองใหญ่ได้หรือไม่นายพิธากล่าวว่าส่วนหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์แต่ก็คงไม่ตรงไปตรงมาประชาชนก็มีความต้องการหลากหลายคงจะต้องดูว่าชาวระยองจะเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งยิ่งผลออกมาเป็นอย่างนี้ต้องออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุดเพื่อจะยืนยันสิทธิขั้นพื้นฐานทางประชาธิปไตยของเราผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสมัครเสร็จนายพิธาพร้อมด้วยนายพงษ์สะทอนลงมาจากห้องรับสมัครปรากฏว่าได้มีประชาชนใส่เสื้อสีส้มจำนวนมากมายืนรออยู่ตรงบันไดทางลงเพื่อขอลายเซ็นและเซลฟี่ต่อมาได้มีคนส่งลอตเตอรี่2ใบหมายเลข576343ให้กับนายพิธาซึ่งนายพิธากล่าวว่าเลข43ตรงกับอายุ43ปีที่จะครบในวันที่5กันยายนนี้ท่ามกลางประชาชนที่รีบจดเลขกันไปเพื่อไปเสี่ยงโชคต่อมานายพิธาและนายพงษ์สะทอนพร้อมคณะได้ขึ้นรถแห่ไปรอบตลาดแกลงโดยมีประชาชนยืนรอต้อนรับทั้งสองฝั่งถนนพร้อมทั้งมอบของฝากให้ก่อนจะเดินทางกลับตำรวจไซเบอร์ลุยชลบุรียึดรถหรูโรลส์ Royce, ขยายผลเครือข่ายราชาคริปโตตำรวจไซเบอร์ลุยชลบุรียึดรถหรูโรลส์ ขยายผลเครือข่ายราชาคริปโตเปิดปฏิบัติการตัดวงจรภัยออนไลน์2ยุทธการค้น29จุดเมื่อเวลา6นาฬิกา
วันที่17สิงหาคม66ที่บช.ส.อ.ท.พลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการส.อ.ท.พลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการส.อ.ท.พลตำรวจตรีสถิตพรหมอุทัยผู้บังคับการส.อ.ท.สามพลตำรวจตรีณัฐกรประภายนผู้บังคับการส.อ.ท.สองนำกำลังตำรวจจบช.ส.อ.ท.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายตัดวงจรภัยออนไลน์2ยุทธการประกอบด้วยทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ล่าลวงหลอก F2 และปิดจ็อบล่าขุมทรัพย์ราชาคริปโต EP4 นำกำลังปิดล้อม29จุดใน3จังหวัดกรุงเทพปทุมธานีและชลบุรีจุดที่น่าสนใจเป็นการตรวจยึดทรัพย์สินในเครือข่ายราชาคริปโตจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ1รายพร้อมของกลางจำนวน1นอกจากนี้ในพื้นที่จอชลบุรีสามารถตรวจยึดรถโรลส์ไรซ์ได้1คันนอกจากนี้เข้าตรวจค้น3จุดคอนโดหรูใจกลางเมืองย่านอโศกพระราม9นำหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักจับกุมลสนางโมเมเออายุ24ปีชาวพม่าในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทําการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอํานาจกระทําการนั้นนําเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนและสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นเหตุให้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินพร้อมตรวจยึดของกลางเงินสด 4,444,000 บาทสมุดบัญชีธนาคาร17เล่มบัตร ATM และบัตรกดเงินสด16ใบนอกจากนี้ในอีก2จุดดังกล่าวยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการ call center ที่อ้างตัวเป็นผู้กำกับเมืองตากหลอกเหยื่อโดยในเวลา15นาฬิกาทางพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการส.อ.ท.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะแถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการตรวจยึดรถโรลส์ในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รถกระบะแต่งซิ่งชนท้ายแต่อย่างใด